นะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนยะเรารู้โลกไม่รู้ธรรมแต่พอเรามารู้ธรรมเราก็จะรู้โลกแล้วตอนนี้ทีนี้ในอนาคตความฝันเนี่ยเราก็จะรู้แล้วเมื่อคืนเนี่ยนอนสวดมนต์แล้วฝันอะไรถ้าฝันไปกับพระแสดงว่าจิตอยู่กับพุทธมนต์ถ้ายังฝันร้ายอยู่แสดงว่าอดีตที่ทำความไม่ดีมันจะมาช่วงที่กำลังจะคือมันเป็นทางสามแพร่งไงขึ้นหลับขึ้นตื่นนั่นแหละมันจะเป็นทางสามแพร่งมันจะฝันหรือมันจะสงบหรือมันจะหลับก็เรียกว่าทางสามแพร่งมันจะเคลิ้มมันจะได้ยินเสียงมันจะได้ยินเสียงนะได้ยินเสียงวิญญาณนะเนี่ยขึ้นตรงนี้มันเป็นขึ้นของวิญญาณวิญญาณเนี่ยวิญญาณที่ติดมนุษย์เนี่ยวิญญาณที่ติดมนุษย์ใกล้มนุษย์ที่สุดคือสัมภเวสีเป็นอสุกะหยาบหยาบเลยพวกจ่าตมทั้งหลายลูกเทวดาอากาศเทวดาภูมิเทวดาอย่างนางตะเคียนนางตาเนียพวกเนี้ยเห็นด้วยตาด้วย